นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบน้อมนมัสการบูชาหลวงปู่สังวาลและหลวงพ่อสนองกตปุญโญพร้อมทั้งหลวงพ่อไพลินและพระเถรานุเถระทุกพระองค์เจริญพรญาติโยมนะขอญาติโยมจงตั้งใจฟังธรรมวันนี้ก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งยังกินจิสมุทยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาฉะนั้นในบทนี้ปรากฏอยู่ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งเป็นพระอัญญาโกณัญญะได้อุทานออกมาว่าได้เห็นธรรมอันนี้พงแสดงอริยสัจสี่ให้ฟังแล้วอัญญาโกณัญญะจึงเห็นธรรมสิ่งนี้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาพงแสดงอริยสัจสี่มีอะไรมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ว่าให้รู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์พุทธเจ้าสอนให้เรารู้ว่าควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมักมีองค์แปดควรให้เจริญขึ้นนี้เป็นหลักธรรมที่เผยแพร่พุทธศาสนาครั้งแรกในที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แสดงธรรมอยู่ในธรรมจักรกับปรสูตรเป็นธรรมอันแรกนะถือว่าพระธรรมได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในวันนั้นแล้วหลังจากพระองค์แสดงคำแล้วพระสงฆ์ก็ได้เกิดขึ้นในวันนั้นเช่นเดียวกันคือมีปัญจวัคคีย์ทั้ง5โดยมีพระอัญญาโกณทัญญะเป็นผู้เข้าถึงธรรมจึงได้กล่าวคำว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็ดับไปเป็นธรรมดางั้นการแสดงธรรมของพระองค์ที่แสดงในครั้งนั้นปรากฏผลว่าได้มีผู้รู้ตามนะจึงเกิดเหตุการณ์อันสะเทือนเลือดลั่นขึ้นมาในครั้งนั้นโดยมีเทวดาคือภูมิเทวดาเมื่อทราบเหตุการณ์นั้นแล้วรู้ว่าพระอัญญาโกณทัญญะได้บรรลุธรรมจึงได้สาธุสะเทือนเลือดลั่นขึ้นพร้อมกันยังเสียงสาธุให้บรรลือลั่นขึ้นไปถึงชั้นสวรรค์แต่ละชั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะขึ้นไปจนถึงชั้นปารมีมิตรวสวัสดีจึงถึงพรหมกายิกาคือถึงชั้นพรหมก็คงไม่กล่าวเป็นชั้นไปเนาะก็ทุกชั้นแหละขึ้นไปจนถึงเทวดา6ชั้นดังไปถึงชั้นพรหมชั้นพรหมที่จะพอรับรู้ได้รับเรื่องได้ก็คือพรหมที่สูงสุดก็คือมหาพรหมมาพรหมชั้นที่3สูงกว่านั้นไปท่านไม่รับรู้แล้วเพราะว่าท่านอยู่ในจักรภพของตัวเองเป็นลักษณะว่าครองจักรวาลของตัวเองอยู่ในฌานไม่สามารถรับรู้ได้ฉะนั้นครั้งนั้นในสมัยนั้นเกิดการอนุโมทนากันยิ่งใหญ่ขึ้นมานี่คือธรรมของพระพุทธศาสนาได้เผยแพร่ออกไปหลังจากนั้นพระองค์ได้แสดงอนัตตลักขสูตรให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังปัญจวัคคีย์ทั้ง5เมื่อได้รับฟังคำอันแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดจากนั้นก็มีพระยศะนะเราเล่าประวัติโดยย่อๆก่อนจากนั้นมีพระยศะนะเดินลำพึงลำพันมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอจากการที่พระยศะตอนนั้นยังไม่เป็นพระนะชื่อยศะเฉยๆยศะยศะกุลบุตรนะก็ได้เดินลำพึงลำพันเกิดความเบื่อหน่ายลำคาญใจนะว่าความวุ่นวายความเสพกามเป็นสิ่งที่วุ่นวายความเสพกามเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายการเสพกามเป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะก็เกิดความเบื่อหน่ายจึงเดินลำพึงลำพันว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอจนมาถึงที่พระองค์กำลังเดินจงกรมอยู่ที่ทางเดินจงกรมของพระองค์พระองค์จึงได้ตัดกับพยศว่าเธอจงมานี่เถิดที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเมื่อพยศได้เข้ามาถึงสถานที่นั้นแล้วก็ได้เข้าไปกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังธรรมพระองค์ก็ได้แสดงเรื่องของอนุบุพพิกถา
ก็เกี่ยวกับเรื่องการสร้างบุญนะได้เกี่ยวกับการสร้างบุญการทำดีรักษาศีลแล้วก็จะได้สวรรค์วิมานเมื่อพระยศเกิดความเย็นใจขึ้นแล้วพระองค์จึงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วก็แสดงอนัตตลักขณสูตรให้พระยศได้ทราบกล่าวถึงธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ได้กล่าวไปเมื่อตะกี้นี้ก็คือเรื่องของทุกสมุทัยนิโรธมรรคอนัตตลักขณสูตรก็หมายถึงขันห้าพุทธเจ้าจึงแสดงเรื่องของขันห้าซึ่งเคยถามปัญจวัคคีย์ไว้ว่าขันทั้งห้านี้เป็นตัวทุกข์สิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อเป็นทุกข์ควรถือว่าเป็นตัวตนหรือไม่ปัญจวัคคีย์ก็บอกไม่ควรพระเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นความหมายอันเดียวกันนะมาแสดงให้กับพระยศเมื่อหลังจากพระยศได้ฟังธรรมนั้นแล้วก็เกิดความเข้าใจในธรรมบรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมแล้วพ่อพยสะได้ตามหาลูกเดินตามมาขณะที่เดินตามมาก็เห็นรองเท้าของลูกถอดไว้อยู่ก็เลยเดินเข้าไปหาเห็นพระพุทธเจ้ากำลังประทับอยู่ก็เข้าไปกราบถามหรือกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าได้เห็นลูกหม่อมฉันไหมลูกหม่อมฉันชื่อยสะพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอจงฟังธรรมเราก่อนหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงอุปิกถาเช่นเดิมแล้วก็แสดงธรรมจักรกับปวารณสูตรให้กับพ่อยศได้ฟังเมื่อพ่อยศได้ฟังแล้วก็เกิดการเข้าใจในธรรมเกิดการบรรลุธรรมได้เป็นพระโสดาบันเมื่อได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วพระองค์ก็ได้เปิดให้พยศกับพ่อได้พบกันได้เห็นกันครั้นเมื่อได้เห็นกันแล้วก็พ่อพยศก็จะชวนบุตรกลับบ้านแต่พยศก็บอกคงกลับไปไม่ได้แล้วเพราะพยศได้บรรลุธรรมฟังธรรมเป็นรอบที่สองหลังจากที่ฟังธรรมจากพุทธเจ้าแสดงให้ฟังครั้งแรกแล้วฟังรอบที่สองที่พุทธเจ้าได้แสดงให้กับบิดาตนได้ฟังก็จึงบรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นเลยเมื่อได้บรรลุแล้วก็เลยได้กล่าวกับพ่อคงไม่กลับไปแล้วจะขอบวชเป็นสาวกของพุทธเจ้าก็สุดท้ายพ่อพยศก็ขอนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพยศไปฉันอาหารที่บ้านในวันรุ่งขึ้นอันนี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ได้แสดงธรรมบรรลุแล้วตอนนี้6รูปนะโดยมีปัญจวัคคีย์ทั้ง5และพยศอีก1จากนั้นสหายพยศอีก54รูป54คนได้ข่าวว่าพยศได้มาฟังธรรมแล้วก็เลยติดตามมาพระองค์ก็แสดงคำสองหมวดนี้แหละคือธรรมจักรกับปวัตนสูตรและอนัตตลักขณสูตรสหายพยศอีก54คนก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยในคราวนั้นฉะนั้นพระอรหันต์ที่เกิดขึ้นในคราวนั้นรวมแล้วมีอยู่61รูปคือปัญจวัคคีย์5พยัสสะพร้อมบริวารอีก55เป็น60รวมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก1เป็น61พระองค์จึงตัดกับพระภิกษุทั้งหลายว่าเธอจงออกไปเผยแผ่ธรรมอันนี้ไปอย่าไปทางเดียวกัน2องค์ต่างคนต่างไปเอาธรรมของพระองค์นี้ไปแสดงเผยแผ่แก่มวลมนุษย์โลกให้ได้รู้ให้ได้ฟังให้ได้เข้าใจแล้วก็จะได้ถึงความพ้นทุกข์อย่างแน่นอนนี่คือคำตัดของพระองค์แท้ที่จริงพระองค์แสดงธรรมที่ยิ่งใหญ่สองครั้งนั้นโอดมวลมนุษย์ได้แค่แสดงสองหมวดนี้ก็ได้พระอรหันต์ถึง60รูปหลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จไปองค์เดียวเช่นเดียวกันได้ไปที่พุทธกยาที่พระองค์ได้จากมาแต่ว่าไปที่ต้องเรียกว่าเป็นขยาศิษะนะเรียกว่าขยาศิษะก็ไปโปรดชลินสามพี่น้องนะเมื่อไปโปรดชลินสามพี่น้องในคราวนั้นพระองค์ได้เสด็จไปก็ไปโปรดชลินสามพี่น้องจนได้ก็แสดงธรรมเพิ่มขึ้นใหม่หมวดหนึ่งระหว่างที่ไปโปรดชลินสามพี่น้องก็ได้แสดงอทิตยายสูตรในอทิตยายสูตรมีความหมายแจ้งให้ทราบว่ากิเลส3กองคือไฟคือราคะ
ไฟคือโทสะและไฟคือโมหะเหตุใดจึงแสดงบทนี้เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าชลินสามพี่น้องนั้นเป็นผู้ที่บำเพ็ญบูชาไฟเข้าใจว่าตนก็เป็นผู้บรรลุธรรมเช่นเดียวกันพุทธเจ้าจึงต้องไปโปรดโดยการแสดงธรรมครั้งแรกก็แสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นการปรับทัศนคติให้กับชลินสามพี่น้องหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้แสดงอนัตตลักษณสูตรให้เข้าใจเรื่องของขันธ์5ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังและก็อนัตตาจากนั้นพระองค์ก็ได้แสดงอทิตยายสูตรคือที่ชลินสามพี่น้องได้บูชาไฟว่าสิ่งที่เป็นไฟจริงๆนั้นคืออะไรไฟคือโทสะเวลามีความโกรธร้อนลุ่มนะร้อนลุ่มมากเปรียบเหมือนไฟที่เผาตัวเองฉะนั้นพระองค์จึงแสดงเรื่องของโทสะเรื่องของโมหะคือความหลงความหลงก็คือหลงเข้าใจตนว่าตนได้เป็นพระอรหันต์ตนเป็นผู้ที่เลิศตนเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมถึงความเป็นอริยบุคคลแล้วทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่รู้เลยอริยบุคคลเบื้องต้นคืออะไรขันธ์5ยังไม่เข้าใจเลยก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นอริยบุคคลตัวโมหะคือตัวหลงแล้วก็ตัวโลภคือไฟคือความโลภเมื่ออยากได้อยากมีอยากเป็นก็เกิดความรู้สึกลุ่มร้อนกวนกวายนะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงแสดงไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะนะให้เราได้ทราบกันฉะนั้นธรรมของพระองค์จริงๆแล้วแสดงถึง 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ที่เป็นหลักๆใหญ่ๆมีอยู่3หมวดนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าแปลตรงตัวแล้วก็ยังเป็นคำที่สมบูรณ์แบบในพุทธศาสนานี้อยู่ฉะนั้นการที่เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของอริยสัจ4ขันธ์5และราคะโทสะโมหะเท่านั้นเองที่เราจะต้องกระทำให้แจ้งในสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นวันนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องของขันห้าเพราะว่าเคยแสดงเรื่องอริยสัจ4ไปหลายครั้งแล้วแสดงเรื่องขันห้าขันห้านี้มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารและก็มีวิญญาณรูปคือร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุ4มีดินน้ำไฟลมนะประกอบกันดินคือสิ่งที่แข็งน้ำคือสิ่งที่อ่อนไฟคืออุตุหรือความร้อนในร่างกายลมคือความเย็นเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือธาตุ4ร่างกายเราประกอบขึ้นธาตุ4นั้นธาตุ4นี้เมื่อมันรวมหน่วยกันมันจึงเป็นรูปเป็นร่างเป็นร่างกายแม้แต่สัตว์สิ่งของนะก็เช่นเดียวกันมันรวมหน่วยกันจึงเป็นเช่นนี้แต่ถ้ามันเลิกรวมหน่วยกันมันก็จะแตกกระจายออกไปก็เป็นสิ่งที่กระจัดกระจายตามไปธาตุเดิมดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำธาตุไฟก็คืออุตุความร้อนนะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่าร่างกายเรานี้ประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมแล้วมีอีก4ธาตุเรียกว่านามธาตุเมื่อกี้รูปธาตุมี4ธาตุนี่คือดินน้ำไฟลมอันนี้เรียกว่านามธาตุมี4ธาตุธาตุแรกขอเรียกว่าธาตุรู้ธาตุที่2เรียกว่าธาตุรู้สึกธาตุที่3เรียกว่าธาตุจําธาตุที่4ยาวหน่อยเพราะจะได้เข้าใจง่ายคือความนึกคิดปรุงแต่งนะนึกคิดปรุงแต่งคือธาตุที่4นะเพราะเราใช้คําว่านึกคิดอย่างเดียวก็จะไม่สมบูรณ์ใช้คําว่าปรุงแต่งอย่างเดียวก็ไม่สมบูรณ์จึงขอใช้คำว่านึกคิดและปรุงแต่งเป็นธาตุที่4ใน4ธาตุนี้ก็อยู่ในธาตุอยู่ในขันธ์5ที่พุทธเจ้าตัดไว้รูปคือธาตุ4ดินน้ำไฟลมเวทนาคือธาตุรู้สึกเวทนามี3อาการรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวทนาสัญญาคือความจำนะจำได้หมายรู้สังขารคือความนึกคิดและปรุงแต่งวิญญาณคือตัวผู้รู้หรือรู้นะนั้นธาตุ4ตัวที่อาตมายกวิญญาณมาอยู่หน้าเพราะว่าจะได้ไม่สับสน
นะแต่ถ้าเรียงลำดับขันห้าวิญญาณจะไปอยู่ท้ายสุดนะทำความเข้าใจนิดถ้ารู้มีหน้าที่รู้แต่ถ้าไม่มีเวทนาถ้ารู้ก็ไม่ทำงานหรือว่าถ้ารู้ก็ไม่มีเพราะมีเวทนาจึงรู้สึกเมื่อกี้บอกว่ามีสองมีสี่ธาตุคือธาตุรู้กับรู้สึกไม่เหมือนกันนะธาตุรู้คือวิญญาณนะหรือจิตนะรู้สึกก็คือเวทนานะนั้นเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นหรือว่ามีเวทนาเกิดขึ้นธาตุรู้จึงไปรู้สึกเมื่อมีถ้ารู้ไปรู้ที่รู้สึกจึงรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์นะอันนี้ต้องเข้าใจเรื่องของขันธ์5ดีแล้วถ้ารู้ไปรู้อะไรรู้ที่สัญญาถ้าไม่มีสัญญาถ้ารู้ก็ยังไม่ปรากฏถ้ามีสัญญาปรากฏขึ้นถ้ารู้จึงปรากฏจึงไปรู้ที่สัญญาสัญญาคือความนึกสัญญาคือความจําได้หมายรู้ก็ไปรู้จํานะรู้จําแล้วต่อไปก็คือตัวสังขารสังขารคือความนึกคิดปรุงแต่งเพราะมีความนึกคิดปรุงแต่งตัวผู้รู้หรือว่าวิญญาณหรือจิตจึงไปรู้นึกคิดปรุงแต่งแต่ลำพังตัวของจิตเองคิดก็ไม่เป็นนะทำความเข้าใจถูกทุกวันนี้เราหลงเรื่องจิตยังไม่เข้าใจจิตเราเลยคืออะไรพอมาพิจารณาไปนานๆยังไม่เข้าใจเรื่องจิตก็เลยเข้าใจว่าความคิดนั้นคือจิตนะเข้าใจผิดกันเยอะมากเลยเรื่องนี้นะเห็นว่าจิตมันคิดจิตมันกระทำจิตมันอย่างนู้นจิตอย่างนี้จิตมีหน้าที่รู้เฉยๆเปรียบเหมือนตานะมีหน้าที่เห็นหูมีหน้าที่ได้ยินนะจะเอาหูมาเห็นไม่ได้เอาตามาได้ยินไม่ได้ฉะนั้นจิตมีหน้าที่รู้ทำความเข้าใจตัวจิตให้ถูกต้องก่อนจิตมีหน้าที่รู้อย่างเดียวหมายถึงมีหน้าที่ที่จะรู้เท่านั้นเองหลวงปู่สังวานจึงบอกว่าให้รู้เฉยรู้แล้วไม่ต้องไปอยู่กับเวทนาไม่ต้องไปอยู่กับสัญญาไม่ต้องไปอยู่กับสังขารถ้าอยู่กับเวทนาก็รู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นะถ้าไปรู้กับสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้นะถ้าไปรู้กับสังขารก็คือความนึกคิดปรุงแต่งโดยที่เรามาทำสมาธินี่เราทำเพื่ออะไรทำเพื่อรู้จักจิตเมื่อเราเข้าถึงจิตจริงๆเราจะรู้สึกสงบนิ่งไม่มีอะไรมาปรุงแต่งนั่นแหละเราเข้าไปหาตัวจิตหรือเข้าไปหาตัววิญญาณสำหรับผู้ที่ทำสมาธิได้จึงจะเข้าใจได้ไม่ยากฉะนั้นในที่นี้ก็จะอธิบายเรื่องของจิตให้เข้าใจนิดนึงนะบางทีเราใช้ความคิดมากๆเราเข้าใจว่าความคิดนั้นคือจิตนะแล้วเรามาฝึกสติกันเมื่อเรารู้จักขันธ์ 5แล้วพุทธเจ้าสอนเรื่องสติเรามาฝึกสติอาตมาเนี่ยทำผิดมาเยอะเลยนะพอจะตั้งสติพอคิดว่าเราจะมีสติก็คิดสติขึ้นมาตัวหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราคิดตัวสติขึ้นมานะส่วนมากคนจะเป็นเช่นนั้นสติคิดเองไม่ได้สติต้องรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงสิ่งนั้นเรียกว่าสติเพราะเราไม่เคยรู้ตามความจริงเราไปคิดสติขึ้นมาตัวหนึ่งพอเราคิดสติขึ้นมาตัวหนึ่งมันก็คิดไปตามเรื่องตามราวที่ตัวสังขารจะปรุงแต่งไปเลยเช่นการนั่งสมาธินั่งอยู่พุทธเจ้าตรัสว่าให้นั่งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นพวกเราได้ตั้งกายตรงแล้วแล้วก็ดำรงสติให้มั่นคือให้เรานั่งนิ่งๆจนกว่าจะปรากฏอะไรที่มันเป็นความจริงแต่นี่เราไม่ใช่ไปนึกนี่ยังไงฉันนั่งนิ่งแล้วนี่แหละฉันมีสติแล้วสติตัวนี้เป็นสติที่เราคิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่รู้ตัวนะลองไปพิจารณาดูใหม่นะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมแต่ถ้าเรานั่งนิ่งๆโดยไม่ไปสนใจอะไรเลยสิ่งที่จะปรากฏในความเป็นจริงในร่างกายก็คือลมหายใจพอปรากฏลมหายใจขึ้นมาตอนนั้นแหละเรียกว่าอานาปานสติเพราะไปมีสติที่ลมหายใจโดยธรรมชาติเราต้องหายใจอยู่แล้วเขาต้องปรากฏอยู่แล้วแต่นี่เราไปคิดนี่นะฉันตั้งกายให้ตรงนะดำรงสติแล้วคิดเองหมดเลยแล้วก็ไปดูลมหายใจก็ยังไปปั้นลมหายใจด้วยความคิดต่อว่าหายใจเข้าอย่างนี้ไม่ได้ยาวไปอย่างนี้สั้นไปนะยังไปแต่งลมหายใจสุดท้ายก็ไม่ได้อะไร
ได้แต่ความคิดมีคนเคยถามพระอาจารย์องค์หนึ่งว่าการนั่งสมาธิแล้วได้อะไรพระองค์นั้นตอบว่ายังไงรู้ไหมได้ปวดขาจริงไหมนะแต่ถ้าเราทำให้เป็นนะผู้เจ้าสอนเรื่องสตินั่งนิ่งๆเฉยๆไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ปรากฏนั่นแหละคือสติตัวจริงสติคิดเองไม่ได้อานาปานสติคิดเองก็ไม่ได้สมาธิคิดเองก็ไม่ได้มันต้องประจักษ์กับความจริงจึงเป็นของจริงงั้นพุทธเจ้าจึงสอนแต่เรื่องสติสอนเรื่องอะไรอานาปานสติและก็สติปัฏฐาน4นะฉะนั้นทำความเข้าใจถูกต้องเรื่องของจิตก่อนนะเรื่องของจิตจิตเป็นผู้รู้แล้วเราไม่ใช่เพิ่งเกิดชาติเดียวเราเกิดมาหลายล้านชาติแล้วจิตรู้มากแต่เพราะอวิชชาจึงทำให้เราไม่รู้อวิชชาแปลว่าตัวไม่รู้มันมีเป็นตัวแล้วมันปิดกั้นเราจริงๆแม้โยมฟังธรรมอยู่ตรงนี้โยมอาจจะฟังรู้เรื่องแต่พอแสดงจบนึกไม่ออกทำไมเป็นเช่นนั้นอวิชชาปิดกั้นเลยวิบากกรรมที่เราเคยดูหมิ่นดูถูกผู้อื่นหรือว่าวิบากกรรมที่เราเคยพูดไม่ดีในธรรมของพระพุทธศาสนาหรือดูหมิ่นดูถูกธรรมของพระองค์จึงปิดกั้นเราแต่วันนี้ไม่ต้องเสียใจเชื่อว่าญาติโยมคงจะมีความตั้งใจที่ดีนะแล้วคิดให้ดีๆคิดดีกับตัวเองให้มากๆโลกเราจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่กับความคิดที่ไม่ดีมากกว่าถ้าเราคิดดีกับตัวเองคิดดีกับผู้อื่นแล้วตัวเราเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่เข้าถึงความสุขนะฉะนั้นการที่เราจะปฏิบัติธรรมจริงๆในที่นี้อยากให้เข้าใจเรื่องของอริยสัจ4ให้ถูกต้องนะอริยสัจ4ให้ถูกต้องนะแล้วก็เข้าใจเรื่องของขันธ์5ให้ถูกต้องหลังจากเราเข้าใจขันธ์5และอริยสัจ4ให้ถูกต้องแล้วสิ่งที่มันเป็นไปโดยตามเหตุตามปัจจัยที่เราบำเพ็ญถูกนั้นจะทำให้เราไปอย่างที่คาดไม่ถึงแล้วจะเข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยพุทธศาสนาสอนง่ายที่สุดแหละนะทุกควรรู้ด้วยปัญญาก็คือรู้ความจริงว่าทุกนี้มันเป็นเช่นนั้นนะทนได้ก็ต้องทนไม่ได้ก็ต้องทนสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นควรละเสียเพราะเห็นความจริงว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงละเสียได้นะมาที่นิโรธนิโรธแปลว่าความดับในความดับนี้มีความหมายมากพุทธเจ้าให้ทำให้แจ้งทำไมทำความดับให้แจ้งเราเคยทำให้ความดับให้แจ้งนะบางทียังไม่รู้เลยมันดับไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะกลับมาน้อมดูใหม่นะว่าความดับคืออะไรแล้วเห็นความจริงจะเห็นเหมือนกับพระอัญญาโกณฑัญญะว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นดับไปเป็นธรรมดาเข้าใจความดับให้ได้เข้าใจอย่างไรอาตมาหยุดเสียงก็ดับแล้วโยมรู้สึกอะไรก็ดับแล้วหลวงปู่สังวาลเราสอนเช่นเดียวกันรู้เฉยรู้เฉยคำว่าเฉยของท่านก็คือดับเมื่อเรากระทบสิ่งใดเห็นความดับของมันกระทบสิ่งใดเห็นความเกิดดับของมันเราชำนาญในความเห็นเกิดแต่เราไม่เคยชำนาญในความดับนะลองเปลี่ยนใหม่ลองมาดูความดับตามคำสอนพระเจ้าคำว่านิโรธแปลว่าความดับในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระเจ้าแสดงให้เห็นว่านิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งนี่คือแนวของพระเจ้าพระเจ้าบอกวิธีปฏิบัติในอริยสัจ4ไว้เรียบร้อยแล้วมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นนะฉะนั้นเมื่อกี้ยังไม่จบนิโรธนะเอานิโรธก่อนนิโรธพุทธเจ้าให้เราเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเราไม่อยากให้ดับก็ไม่ได้แม้กายนี้ของเราก็ดับไปหลวงพ่อสนองก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะด้วยเหตุอันนี้หลวงพ่อท่านก็แสดงให้เราเห็นตามเหตุนี้เช่นเดียวกันบัดนี้ร่างกายหรือสรีระหลวงพ่อก็ได้ดับนะนอนนิ่งไม่เคลื่อนไหวแล้วนี่คือความจริงค
ความจริงที่พุทธเจ้าแสดงจึงเรียกว่าอริยสัจ4อริยสัจ4แปลว่าความจริงอันประเสริฐเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกต้องดับลงทุกสิ่งทุกอย่างในอนันตจักรวาลก็ถึงที่ดับหมดรู้ไหมพุทธเจ้าตัดไว้ว่าไงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยในอนันตจักรวาลมีทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปโยมลองย้อนกลับหาตัวเองตอนนี้ว่าขณะนี้ทุกปรากฏแล้วหรือยังไม่จะว่าไม่ว่าจะง่วงหรือจะเมื่อยหรือว่าเจ็บปวดตามแข้งตามขานี่แหละคือทุกข์ที่เกิดขึ้นถ้าจิตโยมละเอียดกว่านั้นจะเห็นแม้แต่ลมหายใจก็ยังเป็นทุกข์เห็นขันห้าเห็นรูปประขันที่มันต้องดิ้นรนหายใจเห็นหัวใจตัวเองมันจะต้องเต้นมันเต้นตั้งแต่เราเกิดอยู่ในท้องแม่จนถึงเดี๋ยวนี้มันยังไม่เคยหยุดเลยนะถ้ามันจะขอหยุดนี้เราจะให้หยุดไหมเนี่ยอาตมายังไม่ยอมหรอกเดี๋ยวคุยกันอีกนาน99ปีก็แล้วกันไปยอมให้มันหยุดตอนอายุ99ปีแต่ตอนนี้ไม่ยอมนะเธอจงเต้นต่อไปเธอจงแข็งแรงนะใช่ไหมเราบอกว่าเราไม่เห็นเราไม่มีใครเห็นใจเราแต่เราก็ไม่เคยเห็นใจเราสักทีหนึ่งใช่ไหมใจเรานี่เต้นปอดเราหายใจหายใจไม่เคยหยุดเลยตั้งแต่เราคลอดออกจากท้องแม่ปอดนี่หายใจตอนที่ออกจากท้องแม่แล้วค่อยมาหายใจข้างนอกนะตอนที่อยู่ในท้องแม่นี่เราใช้เหงือกหายใจนะพอคลอดจากท้องแม่มาแล้วเราปอดเราก็เริ่มหายใจจนถึงวันนี้แม้เราหลับมันก็ยังหายใจมันทำงานคู่กับหัวใจโดยที่ไม่ได้หยุดพักเลยฉะนั้นเห็นความจริงมันให้ได้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารนี้มันไม่ใช่ตัวตนเราใช่ไหมบังคับบัญชามันไม่ได้ใช่ไหมแต่เราอาศัยมันมาเพื่อการบำเพ็ญรู้ไหมเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่มีกำลังอำนาจมหาศาลเป็นผู้ที่มีบุญมหาศาลจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์จึงได้มาพบพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ของโลกนะจึงได้มาพบกับคำสอนอันประเสริฐที่สุดของโลกถามว่าธรรมของพระองค์นี้พระองค์ตั้งขึ้นมาหรือเปล่าเลยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมที่มีแล้วในโลกมานานแสนนานพระองค์เป็นผู้ที่มาค้นพบเท่านั้นเองเมื่อมาค้นพบแล้วจึงเอามาบอกกล่าวให้เราฟังพุทธเจ้าไม่สามารถดลบันดาลให้ใครเป็นเทวดาดลบันดาลให้ใครเป็นพระอริยบุคคลได้พุทธเจ้ามีหน้าที่ชี้ทางเท่านั้นเองแล้วอยู่ที่ตัวเราที่เกิดมามีอัตภาพที่ยิ่งใหญ่นี้จะทำตัวเองไปทางใดจะพาตัวเองไปลงนรกหรือเปล่าจะพาตัวเองไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเปล่าจะพาตัวเองไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเปล่าหรือจะพาตัวเองไปเป็นเทวดาจนถึงเทวดาชั้นสูงสุดปรมินทร์มิตรวสวัสดีหรือว่าจะพาตัวเองเป็นให้สูงกว่านั้นไปเป็นพรหมหรือว่าให้ยิ่งใหญ่ที่สุดตามคำสอนของพุทธเจ้าก็คือให้ความเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์มีศาสนาเดียวในโลกที่สามารถจะนำพาเราไปได้มีศาสนาเดียวในโลกที่เปิดเผยความจริงของโลกเท่านั้นเองนะเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วยังมีโอกาสได้มาฟังธรรมเราทำไมไม่ตระหนักหรือความยิ่งใหญ่ของพุทธะของเราที่มีอยู่ในตัวของเราทุกคนพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกเลยว่าความเป็นพระอรหันต์นี้อยู่แต่อยู่เฉพาะพระองค์หรืออยู่แต่เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่มีพุทธเจ้าตัดไว้ว่าความเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์มีอยู่ในตัวบุคคลที่มีอัตภาพเป็นมนุษย์ทุกคนงั้นอย่าดูถูกตัวเองโยมทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้สามารถเป็นพระอริยบุคคลจนถึงพระอรหันต์ได้ในชาตินี้เลยถ้าปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าอย่างจริงจังแค่จะพ้นอบายภูมิก็ง่ายนิดเดียวพุทธเจ้าไม่ได้ปิดกั้นพุทธเจ้าสอนทุกขณะทุกระดับความเป็นมนุษย์ง่ายนิดเดียวเลยนะโยมถือศีล5ให้บริสุทธิ์ก็เป็นมนุษย์แล้วได้แล้วพุทธเจ้าจึงรับรองว่าบุคคลใดผู้มีศีล5บุคคลนั้นจะได้มนุษย์สมบัติและเทวดาสมบัติ
คือเกิดต่ำสุดเป็นมนุษย์สูงสุดเป็นเทวดาแต่ถ้าโยมรู้อริยสัจสี่โยมสามารถปิดอบายภูมิได้นะละขันธ์ห้าได้โยมสามารถจะเป็นพระอริยบุคคลได้นะพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความเป็นพระอริยบุคคลมีอยู่ในตัวบุคคลทุกคนในที่ได้กล่าวมาแล้วคือปัญจวัคคีย์ทั้ง5บำเพ็ญสมาธิมากมายมหาศาลจนสามารถเข้าฌานได้โดยเฉพาะอัญญาโกณฑัญญะสามารถเข้าถึงความเป็นอรูปฌานได้แต่ก็ยังไม่ใช่ทางแม้พระองค์เองคราวที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บำเพ็ญอยู่ที่ดงคสิริถ้ำดงคสิริถึง6ปีสลบแล้วสลบอีกเข้าถึงอรูปฌานเช่นเดียวกันแต่พระองค์บอกว่ายังไม่ใช่ทางเพราะยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดพระองค์จึงได้เสด็จมานั่งประทับอยู่ที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์แล้วตัดสินใจปฏิญาณตนไว้ว่าแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งเหลือหนังและเอ็นและกระดูกถ้ายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่ลุกขึ้นนี่คือสัจจะของสัตบุรุษความยิ่งใหญ่ของพระองค์นี้เด็ดเดี่ยวกล้าหาญหามนุษย์และเทวดามารพรมในโลกไม่มีใครปฏิญาณอย่างนี้ได้พระองค์จึงเป็นศาสดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเป็นศาสดาที่บอกความจริงทั้งหมดบอกให้มนุษย์รู้ว่ากายนี้เป็นสิ่งปฏิกูลมีแต่ของเน่าเปื่อยกายนี้ประกอบด้วยของที่สกปรกไม่มีสิ่งใดสกปรกเกินกายเราเลยเรานั่งอยู่ในที่นี้นั่งอยู่กับอะไรนั่งอยู่กับอุจจาระปัสสาวะของตัวเองนั่งอยู่ความเป็นปฏิกูลความเน่าเหม็นของตัวเองแม้เรากินเรานอนก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้มีศาสนาไหนสอนเช่นนี้มั้งเราเคยเห็นความเป็นปฏิกูลในร่างกายเราไหมน้ำลายในปากออกมาแล้วเข้าไปไม่ได้เกิดความรังเกียจทั้งที่มันก็อยู่ข้างในของเราตลอดเวลาแล้วมีมากมายไม่ว่าเราจะทานอาหารทานน้ำก็ตามเรากืนน้ำลายเราทุกวันทุกเวลาสิ่งที่ประกอบอยู่ในร่างกายทั้งหมดเรานี่สวยไปหมดเลยเช่นเส้นผมอยู่ที่บนศีรษะเราก็สวยตาอยู่ที่เบ้าตาตามปกติก็สวยฟันอยู่ในปากก็ปกติสวยลองมันหลุดออกมาแล้วเป็นของน่าเกลียดทั้งหมดเช่นฟันเราหลุดออกมาทรงใส่มือใครใครก็รังเกียจให้เรายังรังเกียจฟันของเราเองเลยแต่ตอนที่มันอยู่ในปากนี่สวยงามไปหมดเห็นความเป็นจริงมันไหมว่ามันเป็นสิ่งปฏิกูลเมื่อหลุดออกจากกายเราแล้วการชำระล้างหน้าแปรงฟันของเรานั่นแหละคือการทำความสะอาดชะล้างสิ่งปฏิกูลที่มันมีอยู่ประจำตัวเนี่ยให้มันเบาบางลงเท่านั้นเองนั้นมีศาสนาเดียวในโลกที่เป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่และเปิดเผยความจริงจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราคงได้ข่าวว่าได้มีการประชุมกันทุกศาสนาแล้วได้โหวตกันว่าศาสนาใดเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลกเจ้าลัทธิแต่ละศาสนายอมรับศาสนาพุทธยอมรับพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลกนะย่อๆให้ฟังก็แล้วกันนะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่มีสงครามที่เรียกว่าสงครามศักดิ์สิทธิ์ศาสนาพุทธหรือชาวพุทธทั้งหลายไม่มีกองทัพที่จะไปสู้รบตบมือกับใครศาสนาพุทธมีอยู่สิ่งสำคัญคือความเมตตาหรือความให้อภัยสาพุทธมีพรหมวิหาร4คือความเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขาสาพุทธเราไม่ได้จองเวรกับใครแม้การปฏิบัติธรรมทุกครั้งออกจากสมาธิเราก็แผ่เมตตาก่อนนอนเราก็แผ่เมตตาปรารถนาดีกับชาวโลกปรารถนาดีกับมนุษย์ทุกคนทุกท่านปรารถนาดีแก่แม้แต่สัตว์เดรัจฉานปรารถนาดีแม้แต่
เปรตอสุรกายและสัตว์นรกที่เราแผ่เมตตานี่แผ่ไปทั่วแผ่ไปแบบไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์แผ่อย่างไม่มีประมาณมีศาสนาในโลกทำเช่นนี้มีศาสนาเดียวในโลกเป็นศาสนาที่เป็นศาสนาที่สันติที่สุดในโลกศาสนาพุทธเขาจึงยกย่องว่าเป็นศาสนาที่เป็นศาสนาที่ให้ความสันติเช่นวันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกวันหนึ่งคือวันสันติภาพของโลกยกเอาวันสำคัญที่พุทธเจ้าได้อุบัติตรัสรู้และก็ปรินิพพานนะวันวิสาขะของเราเป็นวันสันติภาพของโลกนะแล้วที่เขาได้บวชคือศาสนาที่ดีที่สุดในโลกคือศาสนาพุทธแม้แต่ไอน์สไตน์นะเมื่อได้ศึกษาศาสนาพุทธยังบอกกับตัวเองว่ามาศึกษาช้าไปแต่ถ้าไอน์สไตน์จำเป็นจะต้องนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งไอน์สไตน์จะเลือกนับถือพุทธศาสนาเพราะถือว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์เช่นเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นหลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆพิสูจน์ได้ปฏิบัติตามได้เห็นผลได้ไม่มีผิดเพี้ยนฉะนั้นศาสนาพุทธเรานี่โดยเฉพาะชาวพุทธเรานี่ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราพุทธแท้ไหมถ้าเราพุทธแท้ต้องรู้ว่าขันธ์ 5คืออะไรถ้าเราพุทธแท้จงรู้ว่าพุทธเจ้าเราตรัสรู้อะไรในการตรัสรู้อริยสัจ4ของพระองค์ทําไมจึงเรียกว่าอริยสัจ4แปลเป็นไทยคําว่าอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐซึ่งไม่มีใครในโลกที่มาลบล้างความจริงอันนี้ได้เพราะมันจริงแท้แน่นอนไม่มีใครจะบอกว่าอันไหนผิดไม่มีเลยไม่มีใครมาคัดง้างในธรรมของพระองค์ได้แม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งนะโดยเฉพาะอริยสัจ4นะจึงแปลว่าความจริงอันประเสริฐในอริยสัจ4ขอทบทวนอีกสักนิดหนึ่งทุกสมุทัยนิโรธมรรคเรารู้กันมาตั้งแต่เด็กๆรู้กันมาตั้งแต่เรียนพุทธศาสนาแต่เคยรู้ไหมว่าทุกพระพุทธเจ้าให้ทำอย่างไรอาตมาก็พูดบ่อยนะเพื่อย้ำสำหรับคนที่รู้แล้วก็ให้จำแม่นขึ้นให้นำไปปฏิบัติให้ได้สำหรับคนที่เริ่มใหม่ก็จะได้รู้ทุกพระพุทธเจ้าให้เรารู้ด้วยปัญญาอาตมาก็เสริมนิดนึงเพราะเป็นประสบการณ์ตัวเองว่าทุกมันมีอยู่ทุกคนทนได้ไหมทนไม่ได้ทำไงล่ะก็ต้องทนเหมือนเดิมทนได้ก็ต้องทนไม่ได้ก็ต้องทนจริงไหมเนี่ยอย่างโยมนั่งปวดขาอยู่ตอนเนี้ยทนได้ไหมทนได้ก็ต้องทนไม่ได้ก็ต้องทนใช่ไหมแต่มีวิธีหนึ่งที่พุทธเจ้าให้เราคลายทุกข์โดยไม่ให้เรามีกิเลสในการคลายทุกข์เมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถได้นะอย่าไปทนเดี๋ยวจะเครียดแล้วทำให้ร่างกายเราอ่อนแอฉะนั้นเมื่อมันเมื่อยมากเราก็สามารถเห็นทุกข์แล้วคลายทุกข์ได้โดยการเปลี่ยนอิริยาบถนี่คือหลักที่พุทธเจ้าสอนให้เราง่ายๆพุทธเจ้าไม่ได้สอนทำเยอะนะแต่เราไปทำให้มันยากมันยุ่งเองนะต่อมาก็คือสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียพุทธเจ้าสอนให้ละเสียละอะไรละความอยากได้อยากมีอยากเป็นถึงมันจะอยากอยู่บ้างก็ช่างมันเถอะอยากก็อยากไปแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ก็ช่างมันเดี๋ยววันหนึ่งมันต้องได้เองก็ได้มาถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ยังอยู่ได้ยังทนได้สรุปก็คือทนได้อยู่นะทนได้ก็ต้องทนไม่ได้ก็ต้องทนก็จะทำยังไงเกิดมาแล้วนะฉะนั้นเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนี่คือคำสอนของพระเจ้านิโรธนะมาถึงข้อที่3นิโรธแปลว่าความดับความดับพระเจ้าให้ทำให้แจ้งอย่างที่บอกเห็นความจริงให้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับแม้แต่เจ็บปวดเมื่อกี้นี้ที่พูดปวดเข่าปวดหัวปวดฟันทนได้ไหมทนไม่ได้ก็ต้องทนทนได้ก็ต้องทนแต่ที่สุดของมันก็คือต้องดับมันก็หายปวดหายเจ็บไปได้นะหรือจะใช้คำว่าสำหรับบางท่านที่ปฏิบัติเก่งๆสามารถปฏิบัติให้ข้ามเวทนาได้นั่นก็ไปเห็นความดับนะนั้นถ้าเราวันหนึ่งเรามองสิ่งที่เป็นความจริงเห็นรู้ว่าดับรู้ว่าดับรู้ว่าดับหรือจะใช้คำของหลวงปู่สังวาลก็ได้รู้เฉยรู้เกิดแล้วเราก็เฉยเห็นความจริงมันคือดับนะเห็นดับ
นั่งอยู่ตรงนี้เกิดดับแล้วก็ดับไม่ต้องไปสนใจเกิดเพราะเราชำนาญเรื่องเกิดเราเอาชำนาญเรื่องดับบ้างเปลี่ยนมุมมาทำนิโรธให้เกิดกับตัวเองให้ได้มรรคมีองค์แปดนิโรธพุทธเจ้าให้ทำให้แจ้งนะคือให้เราเข้าใจในความดับนะต่อมาข้อที่4คือมรรคมีองค์8นะมรรคทำไมมึงมีองค์8เพราะมี8ข้อข้อที่1คือปัญญาอันเห็นชอบนะเป็นภาษาไทยนะคือสัมมาทิฏฐินั่นแหละปัญญาอันเห็นชอบปัญญาอันเห็นชอบพุทธเจ้าเริ่มด้วยปัญญาปัญญาเห็นความจริงสิ่งที่ถูกต้องแล้วกระทำในสิ่งที่ดีจึงเรียกว่าปัญญาอันเห็นชอบดำริชอบคือการที่ตั้งใจจะทำความดีนั่นคือเรียกว่าดำริชอบยังอยู่ในเขตข่ายของปัญญานะข้อที่1ปัญญาเห็นชอบข้อที่2ดำริชอบนะคือการที่จะกระทำความดีข้อที่3วาจาชอบนะวาจาชอบคือเรื่องของศีลนะเราจะไม่พูดปดพูดเพ้อเจ้อพูดเลวไหลพูดส่อเสียดพูดเพื่อให้คนอื่นเป็นทุกข์เราจะพูดแต่สิ่งที่ดีๆพูดสิ่งที่เป็นธรรมของพระองค์พระองค์จะสรรเสริญมากที่สุดสำหรับคนที่พูดเป็นธรรมนะแล้วก็ต่อมาก็คือการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบแล้วก็สติชอบนะ8ข้อนะนั้นทำไมเอาสมาธิไปอยู่สุดท้ายล่ะพระองค์เริ่มด้วยปัญญาศีลแล้วก็สมาธิเพราะมีปัญญาจึงรักษาศีลได้นะคนไม่มีปัญญารักษาศีลไม่ได้หรอกนั้นพุทธเจ้าเลี้ยงให้เราถูกต้องคือมีปัญญานะนั้นเราต้องเจริญสิ่งนี้ให้ได้การงานชอบคือการทำงานเราไม่ไปช่อโกงไม่ไปเอาเปรียบนะการเลี้ยงชีวิตชอบโดยเลี้ยงชีวิตด้วยความถูกต้องนะความเพียรชอบก็มีความเพียรในการงานก็ได้ความเพียรในการปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ใช่มีความเพียรเพื่อจะไปลักขโมยมีความเพียรเพื่อไปเป็นมิจฉาทิฐิไม่ได้นะอันนั้นเป็นผิดคือความเพียรชอบคือความเพียรที่จะบำเพ็ญเช่นโยมมีความเพียรที่จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานนี้ถือว่าเป็นความเพียรเป็นบารมีอย่างหนึ่งนะบารมี10ทัศนะต้องบำเพ็ญให้ได้นะก็มีความเพียรเป็นหนึ่งในบารมีนั้นฉะนั้นความเพียรชอบนะก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนะแล้วมาที่สติสมาธินะสติอย่างที่อาตมาได้บอกไปแล้วคิดเองไม่ได้อยู่นิ่งๆสิมันรู้อะไรตามความเป็นจริงสิ่งนั้นแหละเรียกว่าสติเกิดขึ้นนะเมื่อมีสติมากสมาธิจะทำไม่ทำก็ตามมันมีเองพุทธเจ้าสอนเรื่องสติเพราะสติมากเท่าไหร่สมาธิก็ยิ่งแน่นเท่านั้นถ้าเราตั้งใจจะไปทำสมาธินะสมาธินั้นเวลาเราสติเราไม่แข็งแรงพอสมาธิก็เสื่อมตลอดนั่นจึงรักษายากแต่ถ้าเราทำสติให้มากจนสติตั้งมั่นจนเป็นสมาธิสมาธินั้นจะไม่เคลื่อนย้ายไปไหนเลยแม้โยมจะได้สิ่งที่เหนือมนุษย์จะได้ปฏิสัมภิทาก็ตามสิ่งนั้นก็จะไม่มีการเสื่อมเลยการเจริญสติจึงไม่มีการเสื่อมคนที่มีสติจะไม่เหนี่ยวไกปืนยิงใครคนที่มีสติจะไม่ยิงจะไม่เหนี่ยวไกปืนยิงตัวเองคนที่มีสติจะไม่ทะเลาะกับใครคนที่มีสติจะไม่ไปเบียดเบียนใครนะโยมลองดูนะลองสักข้อนึงนะเอาเฉพาะความโกรธคนที่ขาดสติแล้วเกิดความโกรธใครทุกข์มากที่สุดตัวผู้โกรธทุกข์มากที่สุดร้อนรุ่มไปหมดเลยกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับแล้วก็ทุกข์มากนั้นถ้าเรามีสติโกรธจะระงับเร็วมีสติจนเป็นมหาสติโกรธจะไม่เกิดขึ้นเลยไม่ใช่ว่าเรารู้ทันอารมณ์แต่เราอยู่เหนืออารมณ์ฟังให้ดีๆนะเรื่องของสติไม่ใช่เรารู้ทันอารมณ์แต่เราอยู่เหนืออารมณ์โยมว่าในโลกนี้จะมีใครรู้ทันอารมณ์หรืออารมณ์เราไวมากแต่ถ้าอยู่เหนืออารมณ์นั้นต่อให้เขาจะเกิดก็ไม่ก็ทำอะไรเราไม่ได้จำไว้ว่าคนที่มีสติบุคคลนั้นจึงจะอยู่เหนืออารมณ์บุคคลผู้มีสติบุคคลนั้นจะก้าวย่างสู่ความเป็นอริยมรรคอริยผลเช่นเป็นพระ
โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลทางเดียวทางสายเอกคือการมีสติพุทธเจ้าจึงสอนแต่เรื่องสติไม่ได้สอนเรื่องสมาธินะเมื่อมีสติสมาธิจะมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะสมาธิกับสติเป็นสิ่งที่จะต้องมาด้วยกันพุทธเจ้าจึงสอนอานาปานสติไม่มีอานาปานสมาธิพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐาน4ไม่มีสมาธิ4แต่พุทธเจ้ากล่าวถึงสมาธิคือกล่าวถึงสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิสมาธิมีเยอะนะเป็นหลายอย่างนะมากมายมหาศาลแต่มีที่เป็นสัมมาสมาธิมีแค่40อย่างคือสมาธิที่พุทธเจ้ากล่าวไว้คืออสุภะนะจึงเกิดสมาธินะเช่นพิจารณาอสุภะกรรมฐาน40นั่นแหละอสุภะพิจารณากายพิจารณาเรื่องของขนเล็บฟันหนังนะเนี่ยนะหรือว่าจะเป็นพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเทวานุภาพอะไรเหล่านี้หรือว่ากสิณ10นี่พวกนี้เป็นสมถะสมถะแปลว่าพวกที่ทำสมาธิแต่พระองค์ไม่ได้สอนสมถะพุทธเจ้าสอนเรื่องของวิปัสสนาแปลคำว่าวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งตามความเป็นจริงนะถ้าพูดเป็นภาษาบาลีก็วิปัสสนากันไปทั่วแปลสักนิดหนึ่งจะได้เข้าใจนะแปลว่าวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งตามความเป็นจริงเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะไปทำสิ่งที่เหลวไหลไหมยกตัวอย่างเด็กๆ เขาเล่นตุ๊กตากันโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายก็จะเล่นตุ๊กตุนหรือหุ่นยนต์อาตมาจะถามโยมที่นั่งในที่นี้ที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วอยากจะไปเล่นตุ๊กตาหรือเล่นหุ่นยนต์ไหมทุกคนจะตอบว่าไม่ทำไมถึงไม่เล่นล่ะเพราะรู้แล้วว่ามันไร้สาระรู้แล้วว่ามันเป็นของเด็กเล่นใช่ไหมถ้าโยมรู้แจ้งตามความเป็นจริงโดยมีสติแล้วโยมจะละกิเลสได้เช่นนั้นกิเลสไม่ต้องไปฆ่ามันไม่ต้องไปทำอะไรมันละได้ด้วยความรู้จริงการมีสติเท่านั้นที่ทำให้เรามีครบทุกอย่างโยมปรารถนาจะเป็นพระอริยบุคคลหรือจะเอาทั้งปฏิสัมภิทา3ก็ได้นะโดยการมีสติให้มากถามตัวเองว่าตอนนี้เรามีสติแล้วหรือยังถ้าเราจะตอบว่าเรามีสติต้องรู้เหตุจริงว่าขณะนี้เรามีสติรู้อะไรในขณะนี้ถ้ารู้ว่ารูปนั่งก็ใช่ถ้ารู้ว่ารูปหายใจก็ใช่นะการมีสติมีตามความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ตรงนั้นรู้เย็นรู้ร้อนก็ใช่รู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันนั้นแต่ถ้าคิดรู้ยังไม่ใช่เราทำผิดเพราะคิดรู้เป็นส่วนใหญ่นะลองรู้สึกเข้าไปจริงๆนะอันนี้ต้องใช้วิธีปฏิบัติใช้เวลาสักนิดหนึ่งเมื่อเรารู้วิธีเมื่อไหร่ทำของพระเจ้าง่ายนิดเดียวบรรลุได้ไม่ยากโยมนะได้ทุกคนเพราะมีอยู่แล้วในตัวเรานะความเป็นพุทธะมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเลยไม่มีใครไม่มียกเว้นเทวดามารพรหมและสัตว์เดรัจฉานเทวดาก็ยังจะมีพรหมก็ยังจะมีตรงที่เป็นเทวดาหรือพรหมที่เป็นอริยบุคคลจึงจะบรรลุได้ในชั้นเทวดาชั้นพรหมแต่ถ้าไม่ใช่เทวดาที่เป็นอริยบุคคลไม่มีโอกาสเลยสู้โยมที่นั่งอยู่ข้างหน้านี้ไม่ได้สักคนเพราะโยมในที่นี้หรือที่ไหนก็ตามที่ได้ดูในรายการนี้ลองระลึกดูซิว่ามีอยู่ในตัวเราจริงไหมบางครั้งก็อยากจะให้โยมรู้นะตัวที่มันเป็นของจริงเนี่ยมันอยู่ในตัวเราเนี่ยรู้สึกมันได้ทุกวันแต่เราไม่เคยรู้สึกมันเลยพุทธเจ้าจึงมานั่งใต้ต้นโพแล้วรู้สึกมันได้มันมีอยู่จริงๆมันนิ่งจนเราไม่รู้ว่ามันมีอยู่ในตัวเรามันสงบจนไม่รู้ว่ามันมีอยู่ในตัวเรานะตัวที่นิ่งที่สุดที่อยู่ในส่วนลึก
ซึ่งกิเลสเข้าไปกระทบไม่ได้มันก็อยู่ที่ตรงตัวเรานี่แหละเพียงแต่เราหามันยังไม่เจอเท่านั้นเองตัวที่หลวงพ่อสังวานพูดถึงคือตัวรู้เฉยนั้นคือตัวจริงที่เฉยมากนิ่งมากนิ่งจนเรานึกว่ามันไม่มีกับเราด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเราเห็นความจริงมีสติมากเห็นความจริงในสิ่งที่ดับ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 สุดท้ายสิ่งที่ดับทั้งหมดที่มันต้องเกิดดับมันจะหมดไปเลยหมดจากที่เรารู้สึกในหรือในใช้คำพูดง่ายๆที่เข้าใจได้คือหมดจากใจเราตรงนี้ได้พอเห็นตัวดับมันหมดไปเมื่อไหร่ตัวนี้จะโผล่ปรากฏสว่างสวยให้เราได้เห็นว่าเขานิ่งขนาดนี้เลยเขาอยู่อย่างไรนะโดยโยมต้องละขันห้าได้ละยากที่สุดคือตัววิญญาณเพราะเราจะไปยึดติดว่าตัวรู้นี่เป็นตัวเราแต่ถ้าโยมละตัวนี้โยมจะเจอตัวจริงคืออสังขตธรรมอสังขตธรรมตัวนั้นก็คือตัวที่นิ่งที่สุดที่อยู่ในกายเราไม่มีอะไรเข้าถึงมันได้ยกเว้นแต่สติถ้าเราเข้าถึงเราสามารถจะกล่าวได้ว่าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพุทธธรรมสงฆ์แล้วมีอยู่ทุกตัวทุกตนทุกคนที่เป็นมนุษย์อย่าดูถูกตัวเองสุดท้ายนี้ขอให้อาราธนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีในอนันตรจักรวาลที่ยังจะดำรงเพื่อให้มนุษย์ได้ถึงความพ้นทุกข์ให้เข้าถึงแต่พระเถรานุเถระและครูบาอาจารย์พร้อมทั้งญาติโยมและผู้ที่เป็นมนุษย์ทั้งหลายให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ในชาตินี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์สมชายสุวรรณโณจากสำนักสงฆ์ธรรมจักษุอำเภอเทพรักษ์จังหวัดนครราชสีมาค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรและทายธรรมและองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่มณีวันสุวรรณกิจนะคะในนามตัวแทนคณะโรงทานค่ะประชาดงมะทาวค่ะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะและทายธรรมด้วยค่ะสาธุอนุโมทามิค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะตั้งใจตรวจน้ำรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะหิโตตินังเปตานังปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตะพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีพเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนัลโซยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิโชติละโซยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความจะไหลทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังผ่อนสี่ประการคืออายุวันณะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แล
ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุแล้วขอน้อมกลับในความเมตตานะคะจากพระอาจารย์สมชัยสุวรรณโณค่ะท่านสามารถติดตามรับฟังการแสดงธรรมได้อีกครั้งนึงนะคะในงานประชุมพระกลางพรรษาซึ่งค่ะก็จะเมตตาแสดงธรรมอีกครั้งนึงนะคะในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันพระตั้งแต่ช่วง 24:00 น.ไปจนถึงตลอดรุ่งเลยนะคะจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมฟังธรรมไปในโอกาสนี้ด้วยค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายพระไตรถวายเทยธรรมนะคะและทอดพระไตรบังสุกุลโดยคณะของคุณแม่นวลจันทร์โหตระไวสยะนะคะในนามคณะโรงทานสำนักสงฆ์พระชาดงมะตาวนะคะจังหวัดบนราชธานีนำโดยหลวงพ่อสมถินบุตรจิตโตท่านเจ้าวาดนะคะเมตตาในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการแสดงธรรมบนเรือนไทยนะคะก็จะได้รับโอกาสความเมตตาสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะ7โมงเช้าพร้อมเพียงกันนะคะในการเป็นเจ้าภาพทักษิณานุปาทานในการกราบนิมนต์พระสงฆ์พระอธิการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเดินทางมาฉันพระทหารเช้าในเวลา7โมงเช้าในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะและถวายเทธรรมค่ะเรียนเชิญท่านเจ้าภาพผ่าทั้ง8ท่านค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะญาติธรรมจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะค่ะเมตตาเดินทางมาตั้งโรงทานในโอกาสนี้แล้วก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระภิธรรมค่ะน้อมถวายแด่หลวงพ่อสนองกตบุญโญค่ะค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้านะคะค่ะก็กลับอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านเจ้าภาพในวันนี้นะคะเดินทางมาไกลจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนำโดยค่ะคุณแม่กำนันนะคะแล้วก็ทางคณะท่านเจ้าภาพมาทำโรงทานกันในวันนี้แล้วก็ในวันต่อๆไปนะเพราะว่าหลวงพ่อสมถินท่านต้องแสดงธรรมบนเดินไทยในวันพรุ่งนี้นะคะ 19:30 นค่ะท่านเจ้าภาพค่ะรับผ้าไตรก่อนนะคะค่ะและยกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะเดี๋ยวพร้อมกันค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญนะคะค่ะค่ะรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดพระไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมานะคะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะตั้งใจอนิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโฆปัสสโมสุโฆความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุค่ะท่านกับพระออกมานั่งที่เดิมค่ะลินเชิญค่ะค่ะแต่ละท่านนั้นงามวัยนะคะเนื่องจากเป็นสวสูงวัยแล้วแต่ก็ยังมีความศรัทธานะคะในพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะก็เป็นศิษย์รุ่นเก่าแก่เลยค่ะตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเดินทางไปป่าช้าบุงแมลงนะคะจนถึงปัจจุบันมาก็มาถวายงานรับใช้นะคะค่ะ
ค่ะครูบาอาจารย์สาขาวสังฆทานนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่ๆทุกท่านนะคะค่ะค่ะค่ะสาธุสาธุค่ะก็งดงามนะคะท่านงามศีลงามธรรมค่ะต่อไปทุกท่านนั้นเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาปริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังทุกขังขออิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปะเมวัสเมชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ทันโตปนาโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเป็นงานิโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอาทาติเมอากาติเมยาติมิตาสคาจะเมเปตานังทักขินังทัจจาภูเพกตมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาทังเบตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังทิทันติญาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันตะโคทักขินาตินาก็ทักสินานุปาทานิและอันท่านให้แล้วสังฆามิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีกรตังอิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจกตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลัญจะภิกขุนมโนปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยโยมเมหิปุญญังปตุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตระตาทุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาติปิพร้อมกับเดียาทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดวัตุสัพพมังกรังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่าน
สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกลับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพร้อมกัน3ครั้งพร้อม